เดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะเดี๋ยวขออีก1 นาทีนะคะเงียบเลยนั่นแสดงว่าหายไปกันไหนหมดเหลืออยู่9 ชีวิตอ่ะเช็คชื่อค่ะวันนี้นะคะเราจะเช็คชื่อทั้งมีทั้งหมด9 คนนะคะที่เหลือคือหายไปไหนนะคะโอเคค่ะซีค่ะมาครับหลังจากนั้นเกินเวลาเช็คชื่อแล้วมาสายนะคะลูกหมีค่ะไบรท์ค่ะลูกมาค่ะนนท์ครับมาครับเกตครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงเกตครับยังไม่เข้าโยค่ะมาค่ะฮันค่ะมาค่ะนนนี่ค่ะฮาลาค่ะฮาลามาค่ะมิ้นน้อยโอเคค่ะอานนท์ครับอ้าวอานนท์เบี้ยวค่ะไม่มาเบลค่ะค่ะค่ะไอมิกค่ะคิวค่ะมิวค่ะมาค่ะมานะมิวค่ะบ้านค่ะมาค่ะค่ะตูนค่ะมาค่ะค่ะมาค่ะเหรอคะแกงตูนโอลิเวอร์ค่ะเดี๋ยวอ่านชื่อเต็มๆเนี่ยโอลิเวอร์สุภการสโคเตอร์แวนมาร์คยาวเหยียดใช้เวลาในการอ่านชื่อนานมากไตเติ้ลค่ะโอเคเก็ตการ์ดมานะคะโอเคค่ะไตเติ้ลค่ะไอซ์ค่ะเอ๊ะหนุ่มๆห้องนี้ไปไหนเนาะฟิวเจอร์ค่ะมาค่ะโปรโมทค่ะไม่เข้าใจหนุ่มๆห้องนี้ภูมิค่ะครับภูมิเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยลูกไม่รู้เหมือนกันครับตามสินะทำไมไม่เข้าเรียนกันเลยเนี่ยม.2กันหมดแล้วเนี่ยชมพู่มาค่ะแก๊ปครับแก๊ปไม่มาน้าขวัญค่ะอามค่ะนะคะมา3 คนนะคะห้องนี้นะคะมิวมาแล้วนะมิวมานะ4/2มาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอานนท์เข้ามาแล้วยังอานนท์มาแล้วครับมาสายหรือเปล่าเนี่ยเช็คสายดีไหมอ่ะไม่สายครับไม่สายหรอแหมตัดสินใจเองเลยนะมีใครไม่ได้เช็คชื่อมีไม่เอ่ยมีไหมคะ
17คนเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะพูดถึงในเรื่องของว่าวิวัฒนาการนั้นเนี่ยนะคะเราดูจากอะไรนะคะว่าจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะว่ามันมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมอย่างไรนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยดำรงเผ่าพันธุ์ได้นะคะแล้วก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันหมายถึงว่ามีการเขาเรียกอะไรมีการสืบพันธุ์ชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมตรงส่วนที่ครั้งที่แล้วเราได้พูดคือในส่วนนี้นะคะพูดถึงว่าหลักฐานใช่ไหมคะที่เราพูดถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการใช่ไหมคะว่าหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการนะคะว่ามาเกี่ยวข้องนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราว่าหลักฐานที่เราพูดถึงคือหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบนะคะหลักฐานจากเอมบริโอเปรียบเทียบหลักฐานด้านชีววิทยาเปรียบเทียบและหลักฐานด้านขอโทษค่ะหลักฐานด้านชีวโมเลกุลนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะเราจะมาเพิ่มรายละเอียดตรงที่ว่าเช่นในเรื่องของหลักฐานต่างๆนะคะเหล่านี้เราดูได้จากอะไรบ้างอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเราพูดถึงหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์หรือเราเรียกว่าซากอะไรซากฟอสซิลถูกไหมคะเราดูได้ยังไงว่าสิ่งมีชีวิตนี้ในอดีตมันมีอายุมากสมมติเปรียบเทียบกันว่าอันนี้มันมีอายุมากกว่าสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้เอาซากไปตรวจอายุของสิ่งมีชีวิตเราจะดูได้จากอะไรว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีอายุมากสิ่งมีชีวิตนี้มีอายุน้อยกว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะถ้าเป็น 4/1 เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการหินดินแร่ต่างๆใช่ไหมคะไหนๆอนนท์มาทีหลังเลยอนนท์ช่วยตอบหน่อยว่าเราจะบอกได้อย่างไรว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีอายุมากสิ่งมีชีวิตนี้มีอายุน้อยกว่าจากซากฟอสซิลอนนท์วิเคราะห์จากอะไรคะว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าวิเคราะห์จากซากฟอสซิลครับโอเคก็คือเราดูจากซากฟอสซิลซากฟอสซิลมันต้องอยู่ยังไงในชั้นของดินของหินคะถึงจะบอกได้ว่ามันมีอายุมากมันมีอายุน้อยต้องอยู่ลึกลงไปเพราะว่าถ้ายิ่งนานจะยิ่งโดนชั้นหินทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็คือสรุปเป็นว่าอะไรที่มันอยู่ล่างสุดลึกสุดนั่นแสดงว่ามีอายุมากหรือน้อยครับอายุมากครับถ้าอยู่บนสุดล่ะก็จะทําไมอายุน้อยครับเยี่ยมมากนะคะจำได้ very good very good นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าหลักฐานที่บ่งบอกว่าซากฟอสซิลมีอายุมากหรือน้อยนะคะเราดูจากชั้นหินต่างๆที่เกิดการทับถมเป็นเวลานานถูกไหมคะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราเจอซากฟอสซิลที่อยู่ชั้นหินลึกเข้าไปลงไปข้างล่างเยอะๆนั่นแสดงมีอายุมากอายุน้อยแต่ถ้าเราจะระบุอายุเราต้องเอาซากฟอสซิลตรงนี้ไปตรวจหาอายุโดยใช้การตำบันตังรังสีในการตรวจหาคาร์บอนถูกไหมในสิ่งมีชีวิตนั้นๆ นะคะถึงจะบอกว่ามีอายุล้านปีมีอายุ200ล้านปีมีอายุ 1,000 ปีก็ว่าไปนะคะเอาอย่างภาพนี้นะคะเราดูตัวอย่างภาพนี้ภาพนี้เป็นฟอสซิลนะคะเขาบอกว่าภาพนี้เป็นฟอสซิลของนกโบราณนักชีววิทยาเขาบอกว่าเป็นสัตว์ปีกนะซึ่งสัตว์ปีกนี้มี evolution มาจากสัตว์เลื้อยคลานนะคะจากสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีคือเอาง่ายๆจะสัตว์เลื้อยคลานก็ไม่ใช่จะนกก็ไม่ใช่ก็คือมันมีลักษณะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงส่วนกระดูกสันหลังคล้ายสัตว์เลื้อยคลานนะคะแต่ก็มีจงอยปากยาวไปเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอย่างเงี้ยก็เลยวิเคราะห์ว่าไอสิ่งที่มีปีกตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นนกโบราณนะแต่นะจะอาจจะมีวิวัฒนาการมาจากอะไรคะจากอะไรคะจากสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีปากมีฟันมีเขี้ยวมีกรงเล็บเหล่านี้นั่นเองนะคะนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์เลื้อยคลานก็เลยบอกว่าอ้อวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานนะคะอันนี้คือซากฟอสซิลที่เจอนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะก็คือซากฟอสซิลนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งคำว่าหลักฐานจากกายวิภาค
ศาสตร์เปรียบเทียบคำว่ากายวิภาคเราดูจากอะไรครับนนท์ครับนนท์ครับComparative เราดูจากอะไรคะ Anatomy Comparative Anatomy เราดูจากอะไรโครงสร้างเยี่ยมมากค่ะดูที่โครงสร้างนะคะทีนี้โครงสร้างที่เราดูแบ่งได้ออกเป็น2รูปแบบแบบที่1 Homologous Structure ก็คือดูที่ต้นกำเนิดต้นกำเนิดนะไม่ใช่กำเนิดนะนี่เด็กดูที่ต้นกำเนิดนะคะดูที่ต้นกำเนิดนี่ดอเด็กนะครับดูที่ต้นกำเนิดเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มีต้นกำเนิดเดียวกันแต่ทำไมนนท์ให้ฟังหน่อยตรงนี้แต่ทำไมครับแต่ทำไมครับแต่อาจจะมีหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันออกไปครับโอเคแต่จะมีหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันออกไปขอบคุณครับนะคะต่อไปค่ะโยมาดูนะคะภาพ4ภาพนี้ภาพแรกโยวิเคราะห์หน่อยมันเป็นอะไรเนี่ยภาพเนี้ยมันเป็นอะไรของใครให้โยวิเคราะห์โครงสร้างแขนเอ้ยโครงสร้างกระดูกของมนุษย์ค่ะฮูแมนใช่ไหมคะกระดูกของมนุษย์ไม่รู้แขนหรือขาใช่ไหมอาจจะเป็นแขนหรือขานะคะไบรท์ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันที่2ค่ะไบรท์ลูกแมวครับแมวนะคะมันเป็นส่วนไหนของแมวเนาะขาขาแขนขาแมวมีขาเนาะนะคะเด็กเลี้ยงแมวใช่ไหมเด็กมีใครเด็กเลี้ยงแมวนะพาราป่ะเด็กเลี้ยงแมว แล้วก็ใครอีกอะเบลใช่ไหมเด็กเลี้ยงแมวป่ะนะคะอันนี้คาซี่อันนี้คืออะไรคะยีบของปลาวานครับย่ำมากมันคือครีบของปลาวานเอ้ยมีเลี้ยงนกได้เหรอเสียงคลิปๆเลี้ยงนกเหรอครับอันนี้แถวบ้านอันนี้ผมไม่ได้เลี้ยงอ้าวเหรออ๋อหรอนึกว่าเลี้ยงนกเลี้ยงแมวแล้วเลี้ยงนกแมวตะคุบแมวตะคุบนกไหม ที่แม่บ้านมีแมวไม่ใช่เหรอนี่ก็สาวกของแมวไม่ใช่เหรอใช่ไหมเสียงแยกกันอยู่เลยเนาะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายของใครนี่เป็นอะไรเนาะภาพสุดท้ายนี่นะคะพาราภาพที่สี่ปีกของค้างคาวค่ะปีกของค้างคาวนะคะเขาบอกว่าตรงนี้คือส่วนรอยยางที่ยื่นออกมาเราจะเห็นว่าต้นกำเนิดคือจะมีเป็นกระดูกเป็นข้อของกระดูกนะคะจะมีข้อ2ข้อ2ปล้องนะคะแล้วก็มีข้อนิ้วอีกนะแยกออกมานะคะเราจะเห็นว่าแต่ละอันตรงเนี้ยนะคะก็คือมีต้นกำเนิดเหมือนกันนะคะมีต้นกำเนิดเหมือนกันนะคะแต่ดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงจัดว่านะคะเป็นลักษณะโครงสร้างที่มันเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์ก็คือเป็นโครงสร้างที่เหมือนกันถูกไหมแต่หน้าที่ต่างกันหน้าที่ต่างกันเช่นเมื่อกี้โยวิเคราะห์บอกว่าหมายเลขหนึ่งคือเป็นของฮูแมนเป็นแขนหรือเป็นขาถูกไหมถ้าเรามองจากตรงนี้ไม่เป็นแขนก็ขาแต่เราน่าจะเป็นแขนมากกว่าถูกไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นแขนนะคะมันเป็นแขนภูมิครับภูมิทำหน้าที่อะไรถ้ามันเป็นแขนของฮูแมนมันทำหน้าที่อะไรลูกฮูแมนก็หน้าที่จับอะไรมาในมิดจับพวกไอสิ่งของหรืออะไรต่างสัมผัสจับสิ่งของต่างๆถูกไหมคะถูกไหมนะคะนี่คือหน้าที่ของฮูแมนนะคะแล้วถ้าเป็นของแคทล่ะคะหมิวถ้าเป็นของแคทล่ะคะหน้าที่ของเขาคืออะไรคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าขาหน้าที่ของเขาคือมิวค่ะค่ะหมายเลข2ค่ะหน้าที่ของเขาคืออะไรคะทำอะไรคะเนี่ยเอาไว้สำหรับทำอะไรค่ะแล้วค่ะเอาไว้อะไรคะเอาไว้ตะกุยเอาไว้อะไรมิวนะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เดินเอาไว้ในการเคลื่อนที่ถูกไหมใช่ไหมนะคะเอาหมายเลข3ตอบยากมากเลยนะคะคิวค่ะคิวหมายเลข3เวลปาวานครีบของปาวานช่วยทำอะไรหน้าที่ของเขาคิวค่ะคิวค่ะครับพี่คิวไปเข้าห้องน้ำครับอ้าวนะคะมาที่ตูนค่ะตูนค่ะเพื่อนรักของคิวค่ะเออ เอาซีเร็วเอาซีเอามาเอาซีเอาเร็วมาเร็วคือทำลาย
ขาขาเรามีหรือว่าอะไรตะวันมีขาไหมอ๋อทำอะไรคลีบทำอะไรเอาไว้ว่ายน้ำว่ายน้ำหรอว่ายน้ำเคลื่อนที่ถูกไหมใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะมาที่ว่านค่ะว่านมาค่ะนะคะของแบทค่ะตรงนี้เพื่อนบอกว่าเป็นปีกนั่นแสดงว่าทำหน้าที่อะไรคะว่านค่ะค่ะค่ะทำหน้าที่อะไรคะเพื่อนบอกปีกอ่ะปีกของมันมีไว้ทำไมอ่ะของค้างคาวอ่ะบินเหรอเอาไว้บินใช่ไหมบินทันทีโอ้มันตอบยากมากเลยนะเอาไว้บินเอาไว้ตะกุยนะคะโอเคนะคะนี่คือลักษณะที่เราเปรียบเทียบให้เห็นว่านะคะสิ่งที่มีโครงสร้างหรือสิ่งที่กำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันนะคะมีโครงสร้างเหมือนกันตรงนี้นะคะมีข้อแขนข้อป้องสองข้อสามข้อต่อกันเป็นข้อนะคะเหล่านี้เราเรียกว่าระยางนะคะเป็นลักษณะของเดี๋ยวนะมีน้องเข้ามาผิดห้องเดี๋ยวรับนะเป็นลักษณะของระยางแบบนี้ก็คือเป็นโฮโมโลกัสแต่หน้าที่ต่างกันดังนั้นโครงสร้างแรกเราจึงเรียกว่าเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์นะคะเปมครับอันนี้ของพี่ม.4นะลูกหนูเข้าห้องผิดนะครับหนูเข้าห้องผิดนะคะเปมครับนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบที่2รูปแบบที่2นะคะรูปแบบที่2เรามาดูโครงสร้างนี้เราเรียกว่า analogous structure analogous structure ก็คือเราจะเห็นว่าเป็นโครงสร้างที่มีต้นกำเนิดแตกต่างกันแต่หน้าที่เหมือนกันดังนั้นหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นโครงสร้างปีกของแมลงหรือปีกของนกนั่นแสดงว่า get ครับget ครับมันทำหน้าที่อะไรครับฮัลโหลเกตครับตอบได้ไหมลูกมันทำหน้าที่อะไรครับทั้งหมดนี้ของแมลงของผีเสื้อของนกของค้างคาวโอเคเอาไว้สำหรับบินใช่ไหมคะต่อไปกัดต่อค่ะนะคะทำหน้าที่บินถูกไหมแต่ทีนี้เขาบอกว่าลักษณะก็คือต้นกำเนิดมันแตกต่างกันเราสังเกตมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกตต่อไปกัดใช่ไหมโอเคเอากัดค่ะเมื่อกี้ถามใครก่อนถามเกตหรือถามกัดเกตไปใช่ไหมต่อไปกัดเบื่อแฝดคู่นี้มากเลยต่อไปกัดค่ะมันต่างกันยังไงกัดเมื่อกี้เกตบอกว่าหน้าที่ของเขาเหมือนกันคือบินแล้วมันต่างกันยังไงคะโครงสร้างต้นกำเนิดอะไรนะต้นกำเนิดถูกค่ะต้นกำเนิดมันต่างกันวิเคราะห์ซิว่าต่างกันยังไงอย่างของแมลงของอินเสกของเบิร์ดของแบดเนี่ยมันต่างกันยังไงให้วิเคราะห์คร่าวๆจากภาพลงคนละสายพันธุ์คนบอกว่าคนละสายพันธุ์ดังนั้นโครงสร้างที่ใช้มันต้องต่างกันถูกไหมอย่างถ้าเรามองเห็นของแบดตรงเนี้ยอาจจะเป็นโครงสร้างที่เป็นกระดูกข้ออาจจะไม่เท่ากันถูกไหมถูกไหมคะนะคะแต่ถ้าเป็นของแมลงนะคะอาจจะไม่ได้ลักษณะเป็นโครงสร้างคืออาจจะไม่เป็นกระดูกเป็นท่อเป็นข้อเดียวเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างด้านขอบนะคะนี่คือลักษณะของลักษณะของโครงสร้างที่มีต้นกำเนิดแตกต่างกันแต่มีนะคะหน้าที่การทำงานเหมือนกันเราเรียกว่า analogous structure ข้อสอบออกนะคะอย่างน้อย 3-4 ข้อนะคะข้ออันนี้นะOliver สวัสดีครับ Oliver สวัสดีครับ Hello สวัสดีครับโอเคครับโชว์ความรู้แป๊บหนึ่งคือสัตว์ทุกชนิดที่เขาออกแบบปีกมาเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละข้างคาวเขาก็ยังสามารถใช้แขนต่อได้ส่วนนกเขาก็พัฒนาการให้เขาบินได้ดีขึ้นส่วนเฟสซอร์เขาไม่ได้บินทอร์นแล้วแมลงล่ะลูกแมลงเขาก็ใช้ปีกไว้บินอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าแมลงอ่ะพอจริงๆมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรขนาดนั้นก็เลยปีกบินก็บินไปเถอะโอเคดังนั้นก็คือบินเหมือนกันใช่ไหมใช้บินเหมือนกันใช่ไหมบินเวนเควสซอนะครับเขาไม่บินเขาลอน
เขาไม่บินเขาล่อนโอเคเยี่ยมมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโหแต่ก่อนทำไมไม่ตอบแบบนี้บ้างนะคะคราวหน้าช่วยกันตอบแบบนี้นะโอเคไหมเยี่ยมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะนะคะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้นะเป็นโครงสร้างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะของ embryo เปรียบเทียบคำว่า embryo มันคืออะไรเนาะนะคะ embryo มันคืออะไรเบลค่ะเบลคำว่า embryo คืออะไรอะไรนะคะเมย์คำว่า embryo คืออะไรembryo คืออะไรโอ้ยเด็กชีวะ embryo คืออะไรตัวอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนเบลก็ตอบตัวอ่อนอ่ะเก็ตหรือกัสไม่รู้เมื่อกี้ตอบตัวอ่อนใช่ไหมคะคือตัวอ่อนดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าขอบคุณนะคะทั้งสองคนดังนั้นเรามาดูว่าถ้าเราไม่เอาสองอ่ะตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตขั้นที่หนึ่งอ่ะขั้นที่สองเอมบริโอขั้นที่สองเอมบริโอขั้นที่สามนะทีนี้ตัวหนังสือมันอาจจะไม่ชัดข้างล่างนะคะบางทีวิเคราะห์ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรถามว่าถ้าเรามองจากขั้นที่หนึ่งตรงเนี้ยเราสามารถบอกได้ไหมว่าคือมันคือสิ่งมีชีวิตไหนบอกได้ไหมคะไม่ได้ตูนบอกว่าไม่ได้เพราะมันทำไมอ่ะหน้าตาน่าเกลียดมากเลยอ่ะเนี่ยนะคือตูนค่ะนี่คือตูนนะจริงๆนี่คือหนูเลยไปถามแม่ดูว่าใช่หนูหรือเปล่านี่คือตูนเลยนะคะเพราะข้างล่างสุดตรงนี้แถวที่สามมันคืออะไรตูนไหนๆตอบแล้วนี่คืออะไรคือมนุษย์นี่คือตูนคือทารกแรกเกิดใช่นี่คือตูนถูกไหมที่อยู่ในครรภ์ของแม่ถูกไหมคะมีแต่อันอื่นมันเหมือนสัตว์ประหลาดเลยนะนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าเราแยกออกไหมว่าอันนี้มันเป็นของสมมติอันนี้มันเป็นของอะไรถ้าย้อนจากขวามือมาอันนี้คนภาพนี้คืออะไรให้ตอบได้เราไล่มาฉันเหลือเวลากี่นาทีเนาะนี่ตรงมากเลย2 3 4 5อันนี้เห็นครั้งแรกนึกว่าม้าน้ำนะคะเราจะเห็นว่าภาพที่1ภาพที่2อันนี้ภาพที่3ภาพที่4ครูไม่ได้ต่อกระดานนะครูใช้เมาส์เขียนเอาภาพที่5นะคะอันนี้คือภาพที่6ภาพที่7แล้วก็ภาพที่8ภาพ8นี่ตูนตอบไปแล้วนะคะแล้วภาพแรกตรงเนี้ยนะคะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรเราจะเห็นว่าตัวอ่อนเป็นอาจจะเป็นกลุ่มปลาชนิดนึงถูกไหมคะอาจจะเป็นปลานะคะเป็นปลาคือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าตัวอ่อนในแถวแรกตรงนี้นะคะแถวที่1ตรงนี้มันแทบจะแยกไม่ออกเลยเนาะใช่ไหมคะอานนท์แยกออกไหมถ้ามีได้ปิดแถว2แถว3อานนท์แยกออกไหมอันไหนคือคนอันไหนคือเป็นของปลาอานนท์แยกออกไหมลูกแยกไม่ออกเลยครับอานนท์แยกไม่ออกนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเราเปรียบเทียบจากเอมบริโอมาดูชั้นที่2พอมาดูชั้นที่2เริ่มมีความแตกต่างของเอมบริโอหรือตัวอ่อนนะคะเริ่มแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรถูกไหมคะและสุดท้ายเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเราจะสามารถวิเคราะห์ออกละอันนี้อาจจะเป็นปลาอันนี้อาจจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำภาพที่3อาจจะเป็นอะไรเป็นเต่าไหมใช่ไหมคะเป็นเต่าไหมภาพที่4น่าจะเป็นอะไรนกภาพที่5คือหมูแมวสุนัขต่างๆถูกไหมดูภาพเนาะประมาณนี้นะคะตัวหนังสือเห็นไม่ชัดและภาพสุดท้ายมันน่าจะเป็นมนุษย์นะอันนี้คือตูนนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่คือลักษณะของเอมบริโอเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบดูจาก1อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือเป็นกลุ่มคอเดตคำว่าคอเดตคืออะไรคอเดตคืออะไรคอเดตคืออะไรใครตอบได้คอเดตคอเดตหรือคอดาต้าคอดาต้าคอเดต4ทับ1ตอบได้ไหมคะ1คนค่ะตัวแทนตอบค่ะคอเดตหรือคอดาต้าคืออะไรไฟลัมคอดาต้าหรือเป็นกลุ่มพวกคอเดตคือพวกไหนคะ4ทับ1ค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับเยี่ยมมากครับ4สัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะ
สัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะวันนี้ทุกคนช่วยกันตอบดีมากเลยเดี๋ยวจะให้คะแนนพิเศษคนละ5คะแนนนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะต่างๆนะคะมันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าเราเรียนมาในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นนะคะก็คือเราอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะแบ่งได้เป็น5กลุ่มถูกไหมเช่นสัตว์กลุ่มพวกปลากลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกลุ่มสัตว์ปีกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเอาตัวเอมบริโอเนี้ยมาเป็นตัววิเคราะห์ว่านะคะว่าเอ๊ะนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมีบรรพบุรุษมาจากไหนอดีตเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูอีกอันนึงหลักฐานทางภูมิศาสตร์ภาพนี้คืออะไรภาพนี้คืออะไรภาพนี้คืออะไรง่ายๆสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ใครอยู่ต่างสถานที่เยี่ยมมากมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออูฐกับอัปังกาอูฐโอลิเวอร์ของโหโอลิเวอร์นี่สุดยอดเลยมันคืออูฐถูกไหมอ่ะลักษณะของอูฐเหมือนกันไหมโอลิเวอร์มันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมมันคืออูฐอะแต่มันเหมือนกันไหมลักษณะมันก็คือสัตว์ชนิดเดียวกันนั่นแหละครับมีแต่แค่ว่าคนละสายพันธุ์แต่ว่าพวกคำที่อยู่คนละสถานที่ก็เลยนับเป็นคนละสายพันธุ์กันแล้วก็นั่นแหละความผสมของพวกมันนั้นบางตัวก็อยู่ที่หนาวบางตัวก็อยู่ที่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีเห็นสองงกไหมมีตัวนี้มันได้อยู่ที่หนาวตัวนี้อยู่ที่หนาวนะครับอย่าสับสนโอเคนะคะโอ้โหวิเคราะห์ได้เก่งมากเลยนะคะโอ้โหวันนี้โอลิเวอร์สุดยอดนะคะเยี่ยมเราจะเห็นว่าอูฐแต่ละชนิดนะคะบางชนิดก็คือเห็นโหนกมันข้างบนก็คือเก็บสะสมไขมันถูกไหมอันนี้จะเห็นได้ชัดมากเลยอันนี้อยู่แถวไหนอยู่แถวแอฟริกาอันนี้อยู่แถวไหนแถวออสเตรเลียถูกไหมหรือเปล่าอันนี้เอเชียนะคะอันนี้แอฟริกาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อาจจะเซาท์อเมริกานะคะเราจะเห็นว่าอูฐก็คือสปีชีส์เดียวกันแต่ลักษณะเขามีความต่างกันทางด้านสรีระบางอย่างเหมือนนกอะค่ะนกฟินนกอะไรพวกเนี้ยเป็นนกชนิดเดียวกันคือนกฟินแต่นกฟินบางทวีปบางโซนนะคะมีปากสั้นบางที่มีปากยาวนั่นแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ดังนั้นสมัยก่อนอย่างที่เราเรียนกันมาว่าสมัยก่อนแผ่นดินมันเป็นแผ่นดินเดียวกันคือพันเจียก็คือเป็นแผ่นดินที่มันไม่ได้โดนน้ำแยกออกไปไม่ได้โดนภูเขาแยกออกไปนะคะหลังจากนั้นมาสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันก็โดนแยกออกไปนั้นเนี่ยความแตกต่างของรูปร่างอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะแตกต่างไปตามอะไรไปตามภูมิศาสตร์ไปตามลักษณะของอากาศต่างๆอย่างที่โอลิเวอร์ว่านะคะโอเคนะนี่คือหลักฐานอีกอันนึงและหลักฐานที่มันใกล้เคียงที่สุดคืออะไรหลักฐานที่มันใกล้เคียงที่สุดคืออะไรหลักฐานด้านชีวโมเลกุลหลักฐานด้านชีวโมเลกุลนะคะคำว่าดิชีวโมเลกุลพันค่ะยังไม่ยินเสียงพันตอบเลยพันนึกถึงอะไรหลักฐานด้านชีวโมเลกุลพันนึกถึงอะไรคะลูกฮัลโหลพันนึกถึงอะไรลูกเราเรียนมาแล้วอ่ะสายวิทย์คณิตอ่ะนึกถึงอะไรไม่วิทย์คณิตวิทย์ทั่วไปก็เรียนมาแล้วนึกถึงอะไรคะ DNA อะไรนะ DNA ค่ะอ๋อเรานึกถึง DNA คือโมเลกุลต่างๆถูกไหมคะถูกไหมDNA ก็คือเป็นเบสสายเบสคู่เบสต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิเคราะห์ลงลึกที่สุดนะคะก็คือเป็นหลักฐานด้านชีวโมเลกุลนะคะก็คือได้รับการยอมรับมากที่สุดเพราะว่าอะไรเป็นหลักฐานที่มันเป็นคือโมเลกุลสิ่งที่เล็กที่สุดเอามาเปรียบเทียบกันอ๋อมันมีลักษณะ DNA ใกล้เคียงกันถึงบอกได้ว่าอ๋อเป็นญาติกันเป็นพ่อแม่กันเป็นลูกกันถูกไหมนี่คือพิจารณาที่ไหนลำดับของกรดอะมิโนพิจารณาที่ลำดับของกรดอะมิโนก็คือกรดอะมิโนในโปรตีนทั้งหลายนะคะว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมันมีเบสใกล้เคียงกันนั่นแสดงว่าน่าจะมีบรรพบุรุษมาจากที่เดียวกันหรือแหล่งเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักฐานทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปเมื่อคาบที่แล้วนะคะหลักฐานอันนี้ก็คือหลักฐานที่เราได้กล่าวไปเมื่อคาบที่แล้วนะทีนี้นะคะเดี๋ยวมิดน้อยจะส่งใบงานอันนี้นะคะไปในไลน์ห้องม.4ปกตินะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้มิดน้อยขยับสักครู่นะคะ
หนูดูนะคะใบงานนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ในไลน์นะคะใบงานนี้จะพูดถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะคะข้อแรกก็จะพูดถึงโครงสร้างระยางนะคะโครงสร้างระยางคู่หน้าของสัตว์นะคะหลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบจะบอกความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการหรือไม่อย่างไรนะคะข้อที่2หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบลักษณะของโครงสร้างเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์มีความคล้ายคลึงกันอย่างไรข้อที่3นะคะหลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบลักษณะของโครงสร้างที่เป็นแอนาโลกัสสตรัคเจอร์มีความคล้ายคลึงกันอย่างไรและหลักฐานทางชีววิทยาการเจริญของเอมบริโอเปรียบเทียบการเจริญระยะใดที่มีความคล้ายคลึงกันมากนะคะที่สุดอ่ะนะคะแล้วก็ทำไมมันถึงคล้ายคลึงกันแบบนั้นนั่นเองนะคะทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน4ข้อเดี๋ยวจะส่งไปให้หลังจากที่หมดคาบนี้นั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของหลักฐานที่บ่งบอกถึงในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะแล้วจากเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงลักษณะความคิดถูกไหมอันนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะความคิดของวิวัฒนาการว่าใครที่มีแนวความคิดในเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการเราก็จะพูดถึงอันนี้ทวนนะลามาร์กกับชาร์ลส์ดาร์วินถูกไหมดังนี้ลามาร์กก็จะพูดลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางอย่างกฎการใช้และไม่ใช้ law of use of disuse นะคะหรือกฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดใหม่นะคะซึ่งลามาร์กได้พูดถึงยีราฟว่ามีคอสั้นคอยาวแต่ทีนี้ปัจจุบันเห็นแต่คอยาวถูกไหมนั่นแสดงว่ายีราฟเนี่ยนะคะกินอาหารข้างล่างอาหารข้างล่างหมดแล้วยืดคอให้มันยาวกินอาหารข้างบนนะคะแต่ปรากฏว่าอะไรคะก็โดยธรรมชาติยีราฟเนี่ยมันอยู่2,000นะนะคะแต่ว่าข้างล่างหมดนะได้ในโลกปัจจุบันนี้แล้วก็เกิดการถ่ายทอดออกมาดังนั้นเนี่ยชาร์ลส์ดาร์วินก็เลยคิดทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติถูกไหมนะคะก็จะพูดถึงว่าเมื่อคัดเลือกโดยธรรมชาติแล้วสามารถอยู่รอดได้ให้กำเนิดลูกหลานได้นะคะแล้วสามารถมีการแปรผันทางพันธุกรรมได้ทำให้พันธุกรรมมีการปรับปรุงขึ้นนะคะแล้วก็อยู่รอดในสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะคะนอกจากนั้นนะคะเมื่อมีการปรับตัวปรับไปทีละนิดทีละหน่อยก็จะได้สปีชีส์ที่มันต่างไปจากเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของชาร์ลส์ดาร์วินนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือฮัลโหลแป๊บนึงจริงๆแล้วมาพอดีสามร้อยหนูเองครับคนเดิมว่าโอลิเวอร์พูดว่าโอลิเวอร์พูดช้าๆอ่ะเดี๋ยวโอลิเวอร์พูดช้าๆไม่น้อยฟังไม่ชัดเลยคือตอนนี้ประวัติศาสตร์300ครับที่ยีราฟมันคอยาวเนี่ยมันก็แค่เห็นไดโนเสาร์อ่ะมันรุ่งเหมือนกันมันก็ต้องรุ่งตามเพราะว่าไดโนเสาร์ซึมพันธุ์ไปแล้วครับแล้วก็ถ้ามีไม่รู้นะครับยีราฟโตเร็วกว่าเสืออีกอ๋อใช่มั้ยคะแล้วไดโนเสาร์ว่าไดโนเสาร์อ่ะถ้าพูดถึงไดโนเสาร์ทําไมมันสูญพันธุ์ได้บอกหน่อยสิก็หลายๆนักวิทยาก็ยังงงกันอยู่ครับว่ามันสูญพันธุ์กันได้ยังไงบางคนก็บอกอุกกาบาตบางคนก็บอกอุกกาไฟระเบิดใช่ไหมเพราะว่าหนูเป็นเขาเรียกอะไร FC ของไดโนเสาร์ถูกไหมตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมหนูก็พยายามหาแล้วแหละครับว่าทำไมทุกวันนี้โอลิเวอร์ยังวาดไดโนเสาร์อยู่หรือเปล่าวาดอยู่ไหมวาดไดโนเสาร์อยู่ไหมนะคะไดโนเสาร์โอลิเวอร์วิเคราะห์ถูกเลยว่าทำไมไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์นะคะก็ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าอะไรนะอุกกาบาตตกลงมาถูกไหมฮะบางทฤษฎีบอกว่าอะไรอากาศไม่พอออกซิเจนไม่พอนะคะไม่ตอนนั้นพอแล้วมีพออยู่แล้วแต่ว่าก็มีอะไรมากระทันหันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อีโวลูชันสูงมากครับคือแซงหน้าสัตว์ทุกชนิดบนโลกไปเลยสัตว์ทุกชนิดบนโลกเล็กหมดแล้วโอเคยีราฟก็เลยสัตว์ในปัจจุบันก็เลยแบบอะไรมาแทนที่ไดโนเสาร์ที่หายไปครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะโอ้โหนะคะจริงๆแล้วเรียนนะถ้ามีปฏิอย่างนี้ทุกคาบนะจะเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะครับนะคะโอเคขอกลับเข้าสู่หน้าหลักนะคะโอลิเวอร์ต้องเข้าทุกคาบนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมโอลิเวอร์ต้องเข้าทุกคาบแล้วมาช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาเหล่านี้นะคะเพื่อนๆนะคะหลายๆคนแทบจะไม่เคยได้ยินเสียงโอลิเวอร์เลยวันนี้โอลิเวอร์สุดยอดเลยนะคะก็ไปทบทวนเนื้อหาเรื่องนี้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้นจะส่งแบบรหัส4ข้อนี้ไปให้แล้วโอลิเวอร์ทำด้วยนะลูกนะนะคะมีคนช่วยทำหรือเปล่านะคะตอบคำถามง่ายๆนะคะ4ข้อนะคะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมมีไหมคะ
มีไหมศิลภพมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรจะบอกกล่าวไหมครับภูมิครับไม่ครับไม่มีวันนี้นะคะมีคนตอบแทนใช่ไหมเยอะแยะเลยภูมิเลยเงียบไปเลยวันนี้นะคะมีเพื่อนรักในห้องนะคะช่วยตอบเยี่ยมมากเลยนะคะอ่ะเด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมมานะคะแล้วหนูจะส่งแบบฝึกหัดไปในไลน์แล้วหนูจะลืมโหลดนะมีประเภทแบบไม่โหลดแล้วมาขอทีหลังนะคะให้ไปโหลดก่อนเลยนะคะมีแค่หน้าเดียวไปงานเดียวนะคะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ